ยิ่งวันเวลาผ่านไปเทคโนโลยีในโทรศัพท์มือถือก็ยิ่งมีความก้าวหน้ามากขึ้นไปทุกทีจนทำให้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ตัวเรานั้นแทบจะขาดมันไปไม่ได้และในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ50เรื่องจริงของโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่50เครื่องแรกของโลกแม้ว่ามือถือเครื่องแรกของโลกคือ Motorola DynaTAC แต่นั่นก็ยังเป็นเพียงแค่มือถือธรรมดาเท่านั้นเพราะโทรศัพท์มือถือที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกนั้นมันเป็นมือถือที่มาจากบริษัท IBM ในนามของ IBM Simon Personal Communicator หรือเรียกสั้นๆว่าไซมอนโดยผู้ที่ผลิตมันให้กับ IBM ก็คือบริษัท Mitsubishi Electric และจัดจำหน่ายโดยบริษัท Bell South Cellular Corporation ซึ่งความสามารถของเจ้าไซมอนเครื่องนี้มันเป็นมือถือที่สามารถรับอีเมลรับแฟกซ์รับข้อความจากเพจเจอร์ได้อีกทั้งยังมีแอปพลิเคชันต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสมุดโทรศัพท์ปฏิทินเครื่องคิดเลขสามารถจดโน้ตได้สามารถลงโปรแกรม DOS ผ่านอุปกรณ์เสริมได้มันมีหน้าจอขนาด 4.5 นิ้วรองรับระบบสัมผัสและมาพร้อมกับปากกาสไตลัสซึ่งก็มีการวางจำหน่ายในเดือนสิงหาคมปี1994ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี1995เท่านั้นโดยพวกเขาสามารถขายมันได้ประมาณ 50,000 เครื่องในราคา899เหรียญสหรัฐแบบติดสัญญาและ1,099เหรียญสหรัฐแบบเครื่องเปล่าอันดับที่49ที่นี่บราซิลคุณน่าจะเคยเจอกับเหตุการณ์ที่ว่าเมื่อสินค้าไอทีต่างๆมีการเปิดตัวพร้อมกับราคาในต่างประเทศแต่เมื่อสินค้าเหล่านั้นเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยเราก็พบว่ามันมีราคาสูงขึ้นแต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้กับประเทศบราซิลเพราะสินค้าหลายอย่างที่นั่นมีราคาที่เรียกได้ว่าโคตรจะแพงกันเลยทีเดียวอย่างในกรณีของ iPhone XS ขนาด 64 กิกะไบต์ที่เครื่องแบบไม่ติดสัญญาณในสหรัฐอเมริกามีราคาอยู่ที่999เหรียญสหรัฐแต่ในขณะที่ประเทศบราซิลนั้นมันมีราคาสูงถึง 1,764 เหรียญสหรัฐหรือแพงกว่าประเทศต้นตำรับถึง 76% เลยทีเดียวอันดับที่48สมาร์ทโฟนที่เล็กที่สุดถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารของวงการสมาร์ทโฟนมากนักแต่เชื่อว่าหลายคนก็ต้องสังเกตเห็นได้ว่าในแต่ละปีนั้นสมาร์ทโฟนมีขนาดใหญ่ขึ้นทุกทีและมาในข้อนี้เราจะมาดูสมาร์ทโฟนที่สวนกระแสกันบ้างกับสมาร์ทโฟนที่ขึ้นชื่อว่าเล็กที่สุดในโลกโดยมันมีชื่อว่า Vphone S8 ที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 1.54 นิ้วมองไปมองมามันก็คล้ายกับสมาร์ทวอชอยู่เหมือนกันและแม้ว่าตัวเครื่องจะไม่ได้มีสเปคที่ดีอะไรมากนักแต่มันก็เล็กกระทัดรัดพกพาง่ายเหมาะสำหรับการใช้เป็นเครื่องสำรองหรือไม่ก็เอาไว้ให้บุตรหลานใช้อันดับที่47 Strength 1นับวันเทคโนโลยียิ่งมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นทุกทีและตัวอย่างใกล้ตัวที่เราเห็นกันได้ชัดเจนก็คือสมาร์ทโฟนถึงขนาดที่มีการนำเอาไปใช้สร้างดาวเทียมโดยดาวเทียมที่ว่านี้มันก็มีชื่อว่า Strand 1ที่พัฒนาโดย Surrey Space Center ซึ่งพวกเขานำเอาสมาร์ทโฟน Google Nexus 1สำหรับการใช้เป็นหัวใจสำคัญในดาวเทียมของพวกเขาโดยที่พวกเขาได้กล่าวว่าทุกวันนี้สมาร์ทโฟนมีทุกสิ่งที่ดาวเทียมหรือยานอวกาศต้องการใช้ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลที่ดีเยี่ยมมีกล้องถ่ายภาพมี Accelerometer หรือเครื่องวัดความเร่งการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นต้นและแม้ว่าสมาร์ทโฟนจะไม่มีแผงโซลาร์เซลล์และตัวขับเคลื่อนแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่สามารถสร้างมาใส่เพิ่มเติมได้โดยที่เจ้า Strand 1ตัวนี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปฏิบัติภารกิจ2 อย่างอย่างแรกคือการทดสอบแอปพลิเคชันสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆและอย่างที่2คือการทดสอบการทำงานของส่วนประกอบต่างๆของสมาร์ทโฟนที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมบนอวกาศนั่นเองอันดับที่46กีฬากับสมาร์ทโฟนนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาแปลกๆที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสมาร์ทโฟนกับการแข่งขันคว้างสมาร์ทโฟนชิงแชมป์โลกที่ได้มีการจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2000ในประเทศฟินแลนด์โดยที่ในการแข่งขันจะมีการเตรียมสมาร์ทโฟนเก่าที่ไม่ใช้แล้วเอาไว้ให้ผู้เข้าแข่งขันได้เลือกซึ่งก็จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทด้วยกันคือรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีรุ่นบุคคลธรรมดาคว้างแบบข้ามไหล่และรุ่นบุคคลธรรมดาคว้างในแบบฟรีสไตล์ซึ่งผู้ที่สามารถคว้างได้ไกลที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปและในส่วนของที่มาในการจัดการแข่งขันนี้ก็เป็นเพราะในแต่ละปีมีโทรศัพท์มือถือที่ถูกทิ้งเป็นจำนวนมากมายมหาศาลก็เลยเกิดเป็นไอเดียในการจัดการแข่งขันก่อนที่จะเอาพวกมันไปรีไซเคิลนั่นเองอันดับที่45สังคมก้มหน้านับวันสมาร์ทโฟนจะยิ่งมีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้นทุกทีเราก้มหน้าก้มตาเล่นมันแทบจะทุกเวลาแม้กระทั่งเวลาที่เราเดินบนท้องถนนมันก็อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งสำหรับปัญหานี้ที่เมืองอัลส์บวร์กประเทศเยอรมนีได้เคยมีเหตุการณ์ที่เด็กสาววัย15ปีถูกรถชนจนเสียชีวิตในขณะที่เธอเดินเล่นมือถือระหว่างการข้ามถนนจนเป็นเหตุทำให้พวกเขาต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยการติดไฟ LED สีแดงเอาไว้บนพื้นในบริเวณที่คนจะข้ามถนนซึ่งมันก็ทำงานเชื่อมต่อกับสัญญาณไฟจราจรและเมื่อไหร่ก็ตาม
ามที่มันเปล่งแสงสีแดงนั่นก็หมายถึงยังข้ามถนนไม่ได้และแม้ว่ามันจะแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ 100% แต่มันก็ช่วยเพิ่มความสะดวกและป้องกันปัญหานี้ได้มากพอสมควรและนอกจากนี้ที่เยอรมันยังได้มีการเรียกอาการของคนที่ชอบเดินไปเล่นมือถือไปว่าเป็นพวกสมาร์ทโฟนซอมบี้เพราะอาการของผู้คนเหล่านี้ไม่แตกต่างอะไรไปจากซอมบี้ที่เดินไปเดินมานั่นเองอันดับที่44สมาร์ทโฟนอันสกปรกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีผลการวิจัยต่างๆมากมายเกี่ยวกับความสกปรกของสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันอย่างในกรณีของศาสตราจารย์ฮิวเพนนิงตันจากมหาวิทยาลัยอเบอร์ดีนได้เปิดเผยผลการวิจัยในปี2018ว่าหน้าจอของสมาร์ทโฟนเป็นส่วนที่มีแบคทีเรียมากที่สุดในขณะที่ฝาชักโครกทั่วไปจะมีแบคทีเรียสะสมตัวอยู่ประมาณ220จุดแต่หน้าจอของสมาร์ทโฟนเรานั้นมันมีมากถึง 1,479 จุดหรือมากกว่าฝาชักโครกประมาณ 6-7 เท่าซึ่งปริมาณของแบคทีเรียเหล่านี้ก็อาจแตกต่างกันไปตามขนาดหน้าจอและพฤติกรรมการใช้งานของแต่ละบุคคลแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ควรทำความสะอาดมันบ้างหรือถ้าหากคุณสะดวกก็อาจเปลี่ยนมาใช้หูฟังบ้างในเวลาคุยโทรศัพท์อันดับที่43แร่มีค่าในสมาร์ทโฟนอย่างที่เรารู้กันว่าในสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องนั้นมันประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆมากมายซึ่งในชิ้นส่วนเหล่านี้มันก็มีแร่มีค่ารวมอยู่ด้วยแม้ว่าจะเป็นปริมาณเพียงน้อยนิดก็ตามโดยที่ทาง BBC ได้เปิดเผยเอาไว้ในปี2016ว่าโดยทั่วไปแล้ว iPhone 1เครื่องนอกจากจะมีทองแดงและอลูมิเนียมแล้วมันยังมีทองคำอยู่ประมาณ 0.034 กรัมเงิน 0.34 กรัมพาลาเดียม 0.015 กรัมและมีแพลตินัมอยู่ในระดับที่น้อยกว่า 1 ส่วน 1,000 กรัมเป็นต้นและแม้ว่าฟังดูแล้วมันจะเป็นปริมาณที่น้อยมากๆแต่เมื่อรวมกันมันก็มีมูลค่ามหาศาลซ่อนอยู่ในนั้นเพราะในแต่ละปีมีสมาร์ทโฟนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกนำไปทิ้งเป็นจำนวน10ล้านตันแล้วถ้าหากเราแยกเอาแร่มีค่าเหล่านี้ออกมากองรวมกันลองคิดดูว่ามันจะมีมูลค่ามากมายมหาศาลขนาดไหนอันดับที่42ขายดีตลอดกาลแม้ในชีวิตประจำวันของเราจะถูกรายล้อมไปด้วยผู้คนที่ใช้สมาร์ทโฟนแต่คุณทราบไหมครับว่าหากพิจารณาในแง่ของปริมาณขายนั้นมือถือธรรมดาขายได้เยอะกว่ามากและในข้อนี้เราจะมาดู5อันดับของโทรศัพท์มือถือที่ติดอันดับขายดีตลอดกาลโดยในอันดับที่5ก็คือโนเกีย2600ที่ขายไปแล้วประมาณ135ล้านเครื่องอันดับที่4โนเกีย1200 150ล้านเครื่องอันดับที่3โนเกีย3210 160ล้านเครื่องอันดับที่2คือ iPhone 6และ6 Plus รวมกันประมาณ220ล้านเครื่องซึ่งยังถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายได้มากที่สุดและในส่วนของอันดับที่1นั้นก็คือโนเกีย1100ที่ขายได้มากถึง250ล้านเครื่องกันเลยทีเดียวอันดับที่41ตลาดสมาร์ทโฟนในปัจจุบันท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดของอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนเราจะมาดูกันว่าในตอนนี้มีใครเป็นผู้นำและใครเป็นผู้ตามซึ่งทาง Business Insider ได้รายงานยอดขายของสมาร์ทโฟนประจำไตรมาสที่2ของปี2019โดยแบรนด์ที่มียอดขายสูงที่สุดเป็นอันดับที่5ก็คือ Xiaomi ที่ขายได้ประมาณ 31,900,000 เครื่องอันดับที่4ตกเป็นของ Apple 35,300,000 เครื่องอันดับที่3 Oppo 36,200,000 เครื่องอันดับที่2 Huawei 58,700,000 เครื่องและในส่วนของแบรนด์ที่มียอดขายสูงที่สุดเป็นอันดับที่1ก็ตกเป็นของ Samsung ด้วยปริมาณขายมากถึง 75,100,000 เครื่องหรือนำห่าง Apple ไปมากกว่า2เท่าอันดับที่40 BlackBerry Stormเริ่มต้นกันที่มือถือจากค่าย BlackBerry ที่มาจากยุคที่พวกเขารุ่งเรืองแบบสุดๆโดยมือถือที่ว่านี้มันก็คือ BlackBerry Storm ที่ดูเพลินๆแล้วอาจไม่แปลกอะไรแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างไปจากมือถือทั่วไปก็เป็นเพราะมันมาพร้อมกับหน้าจอแบบ Resistive ที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงมันอาศัยการตรวจจับจากแรงที่กดลงไปบนหน้าจอในขณะที่หน้าจอมือถือส่วนใหญ่ใช้แบบ Capacitive ที่อาศัยการจับประจุจากปลายนิ้วมือของเราซึ่งผลที่ได้ก็คือความรู้สึกตอนใช้งานที่แตกต่างกันอย่างการพิมพ์ข้อความบนBlackBerry Stormนั้นเราจะรู้สึกได้ถึงหน้าจอที่ยุบตัวลงไปอย่างชัดเจนซึ่งสำหรับคนที่ชอบหน้าจอแบบนี้พวกเขาก็จะบอกว่ามันเป็นการพิมพ์ที่มันมากๆในขณะที่ใครที่ไม่ชอบแนวนี้ก็อาจทำให้รู้สึกเกลียดไปเลยซึ่งจากประสบการณ์การใช้งานจริงของตัวผมเองในสมัยหนุ่มๆนั้นพบว่ามันพิมพ์ได้อย่างเมามันอย่างที่เขาร่ำลือกันจริงๆแต่ทว่ามันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันคือมันเป็นโทรศัพท์ที่เครื่องร้อนมากๆอีกทั้งแบตเตอรี่นั้นก็หมดไวเป็นอย่างมากทำให้ใน1วันนั้นอาจต้องมีการพกแบตเตอรี่เอาไว้เปลี่ยน 2-3 ก้อนกันเลยทีเดียวอันดับที่39 Samsung Matrix
จ้า Samsung Matrix นี้อาจดูไม่แปลกสักเท่าไหร่นักแต่มันจะออกแนวเท่ๆซะมากกว่าซึ่งทาง Samsung ได้เปิดตัวโทรศัพท์รุ่นนี้ในปี2003สำหรับการเปิดตัวหนัง The Matrix Reload โดยเฉพาะซึ่งความพิเศษของมันนั้นเกิดจากการร่วมมือกันในการออกแบบของทีมสร้างหนัง The Matrix และ Samsung ซึ่งนอกจากจะมีการใช้มันเป็นส่วนหนึ่งในหนังแล้วทาง Samsung ก็มีการผลิตออกมาวางจำหน่ายเช่นกันด้วยจำนวนการผลิตเพียง 10,000 เครื่องเท่านั้นโดยมีราคาแบบติดสัญญาอยู่ที่500เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 15,500 บาทแต่ทว่าในปัจจุบันมันก็ถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่แฟนหนัง The Matrix ต้องการสะสมทำให้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันใน eBay มาโดยตลอดซึ่งสำหรับบางเครื่องนั้นก็อาจมีราคาสูงกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 31,200 บาทกันเลยทีเดียวอันดับที่38 Telson TWC1150เมื่อคุณเห็นมือถือในข้อนี้หลายคนก็อาจจะนึกไปถึงอุปกรณ์แปลงร่างของเหล่าขบวนการเซนไตแต่นี่คือโทรศัพท์มือถือที่มีการทำออกมาวางจำหน่ายจริงๆกับ Telson TWC1150 ที่มีจุดขายจากการที่มันเป็นโทรศัพท์มือถือที่มีเอาไว้สำหรับสวมใส่บนข้อมือซึ่งในสมัยนั้นมันถือได้ว่าเป็นไอเดียที่ดีที่พวกเขาอยากนำเสนอการใช้มือถือในรูปแบบที่แตกต่างออกไปแต่กลับกันหากโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ถูกทำออกมาขายในยุคปัจจุบันมันก็คงเป็นการยากที่จะต่อกรกับบรรดาสมาร์ทวอชที่มีอยู่ในท้องตลาดอันดับที่37 Energizer Power Mac P18K Pop สำหรับ Energizer Power Mac P18K Pop เครื่องนี้มองเผินๆแล้วอาจไม่แตกต่างไปจากสมาร์ทโฟนทั่วไปแต่เมื่อเราพิจารณาถึงความหนาของมันก็จะพบว่ามันหนากว่ามือถือทั่วไปไม่ต่ำกว่า2เท่าซึ่งเหตุผลที่เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะทาง Energizer ได้ใส่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่มีความจุถึง 18,000 มิลลิแอมป์เข้าไปข้างในนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้สมาร์ทโฟนตัวนี้กันได้ยาวๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดซึ่งทาง Energizer ได้มีการเอาตัวต้นแบบมาจัดแสดงโชว์ที่งาน Mobile World Congress ในปี2019แต่ในเรื่องของการผลิตมาวางจำหน่ายแบบทั่วไปนั้นทาง Energizer ได้ใช้รูปแบบของการระดมทุนผ่านทางเว็บไซต์ IndieGoGoโดยมีเป้าหมายในการระดมทุนอยู่ที่ 1,200,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 37,250,000 บาทแต่ทว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการระดมทุนพวกเขากลับระดมทุนได้เพียง 11,000 กับอีก5เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 465,000 บาทเท่านั้นซึ่งนั้นถือว่าไม่เพียงพอและทำให้แผนการผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ต้องถูกยกเลิกไปอันดับที่36 Siemens Silibic 6Siemens Silibic 6 เป็นโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในไลน์แฟชั่นของทาง Siemens พวกเขาตั้งใจทำออกมาเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความสวยความงามและแฟชั่นนั่นจึงได้ทำให้ดีไซน์ของตัวเครื่องออกมามีลักษณะคล้ายกับแป้งพับอีกทั้งฝาพับด้านในยังทำจากวัสดุที่มีสีเงินซึ่งทำหน้าที่เป็นกระจกเงาให้กับผู้ใช้งานได้มันมาพร้อมกับหน้าจอ LCD 4096สี 101x80 พิกเซลและมีฟังก์ชันอื่นที่ไม่แตกต่างไปจากมือถือในยุคนั้นสักเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นการรับส่ง SMS MMS หรือการมีเสียงเรียกเข้าแบบโพลีโฟนิกเป็นต้นอันดับที่35 Nokia 7280เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ทันกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้กับ Nokia 7280ที่ได้มีการเปิดตัวในปี2004โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่คล้ายกับลิปสติกซึ่งในสมัยนั้น Nokia ยังถือว่าเป็นบริษัทที่รุ่งเรืองมากๆอีกทั้งยังเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือและเจ้า Nokia 7280นี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าแฟชั่นโดยเฉพาะโดยได้แรงบันดาลใจมาจากการออกแบบของงานศิลปะในช่วงราวๆปี1920และถ้าเราในปัจจุบันมองว่ามันแปลกแล้วบอกได้เลยครับว่าคนในสมัยนั้นก็มองว่าแปลกกันแต่มันก็ยังถือว่าได้รับความนิยมมากพอสมควรจนทำให้ในปีถัดมาทางโนเกียได้มีการพัฒนาต่อยอดจนได้ออกมาเป็นโนเกีย7380นั่นเองอันดับที่34 Samsung Serenนี่คือโทรศัพท์มือถือที่เปิดตัวในปี2005ที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกันระหว่าง Samsung กับบริษัท Bang & Olufsen หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อของ B&O พวกเขาต้องการสร้างโทรศัพท์มือถือที่เรียบหรูมีดีไซน์ที่แตกต่างไปจากของที่มีตามท้องตลาดทั่วไปและได้ออกมาเป็น Samsung Serene ที่เป็นโทรศัพท์มือถือแบบจอพับแปลกตาด้วยคีย์บอร์ดแบบวงกลมและมันก็มีราคาอยู่ที่ 1,275 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 39,650 บาทอันดับที่33 The Golden Buddha Phoneในข้อนี้นอกจากจะเป็นมือถือที่แปลกแล้วมันยังเป็นมือถือที่มีราคาค่อนข้างสูงเช่นกันกับมือถือที่มีชื่อว่า The Golden Buddha Phone ที่มีการวางจำหน่ายในประเทศจีนในปี2009ซึ่งลักษณะภายนอกนั้นมันก็ดูคล้ายกับตลับแป้งพับเหมือนอย่าง Siemens Silibic 6แต่แตกต่างกันตรงที่วัสดุที่ประกอบมันขึ้นมาโดย The Golden Buddha Phone มันถูกเคลือบด้วยทองคํา 24K และด้านหลังมีการฝังหยกแท้ๆลงไปเพื่อเสริมความเป็นมงคลสนนราคาอยู่ที่ 1,750 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 54,300 บาทอันดับที่32 Monom Lansible
อย่างที่เราทราบกันดีว่าในปัจจุบันนี้พวกเราใช้โทรศัพท์มือถือกันอย่างไม่ห่างตัวจนมันแทบจะกลายเป็นหนึ่งในร่างกายของเราไปแล้วอีกทั้งในแต่ละวันเราก็ได้รับการแจ้งเตือนต่างๆมากมายจากโทรศัพท์มือถือจนหลายคนนั้นเกิดความรำคาญและรู้สึกว่ามันคือชีวิตที่ยุ่งเหยิงนั่นจึงได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บริษัทที่มีชื่อว่าโมโนมได้สร้างมือถือที่มีชื่อว่าลันชิเบิลขึ้นมามันเป็นสมาร์ทโฟนที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับสมาร์ทโฟนทั่วไปซึ่งนอกจากจะมีดีไซน์ที่แปลกตาแล้วจุดเด่นของลันชิเบิลนั้นก็คือการที่มันถูกตั้งค่าไม่ให้มีการแจ้งเตือนใดๆนอกจากผู้ใช้งานจะหยิบมันขึ้นมาดูเองเท่านั้นซึ่งในแง่ของการหยิบจับขึ้นมาใช้งานและงานดีไซน์ของตัวเครื่องนี้ทางบริษัทก็ได้แรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาพกในสมัยก่อนนั่นเองอันดับที่31ไลท์ L16อย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันว่ายิ่งนับวันกล้องบนโทรศัพท์มือถือก็จะยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นไปทุกทีจาก1ตัวเป็น2ตัวจาก2ตัวเป็น 3-4 ตัวแต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้กับโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อว่า Lite L16 ที่จัดเต็มความโหดมาด้วยกล้องถึง16ตัวกระจายตัวอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องโดยที่แนวความคิดของพวกเขานั้นมาจากความต้องการที่จะเอากล้อง DSLR มาย่อส่วนให้มีขนาดเล็กพอที่จะสามารถใส่ลงไปในกระเป๋ากางเกงได้และด้วยความที่กล้อง DSLR นั้นมีการเปลี่ยนเลนในหลายช่วงหลายระยะพวกเขาจึงได้ยัดเลนทั้งหมดเท่าที่พวกเขาจะทำได้ลงมาในสมาร์ทโฟนตัวนี้โดยมันสามารถถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงสุดได้ที่52ล้านพิกเซลจากการทำงานร่วมกันของกล้อง16ตัวในการประมวลผลทั้งแสงสีความลึกของภาพแล้วรวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆที่มีภายในภาพแล้วเอามันมารวมเป็นภาพเดียวเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่ดีที่สุดและด้วยความพิเศษแบบนี้ทำให้มันมีราคาเปิดตัวที่สูงเป็นเงาตามตัวด้วยราคา 1,699 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 52,750 บาทอันดับที่30สิ่งประดิษฐ์แห่งปีย้อนกลับไปในสมัยที่ยังไม่มี iPhone ในตอนนั้นโทรศัพท์มือถือยังไม่ได้หวือหวาอะไรมากนักเพียงแค่มีดีไซน์สวยๆและมีกล้องในตัวก็ถือว่าเท่มากแล้วแต่ถ้าว่าในปี2007เมื่อ Apple ได้เปิดตัว iPhone ตัวแรกอย่างเป็นทางการมันก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับผู้คนเป็นอย่างมากมันมีดีไซน์ที่สวยงามอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายจนทำให้ในปี2007นี้เอง iPhone ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์แห่งปีจากนิตยสาร Time ซึ่งแทบจะไม่มีใครคัดค้านแต่อย่างใดอีกทั้งการมาของ iPhone ในปีนั้นก็สร้างความเลือกลักให้กับผู้ผลิตมือถือมากมายเนื่องจากในแง่ของการแข่งขันมันคือสิ่งที่กำลังบอกพวกเขาว่าอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือกำลังจะเปลี่ยนไปและพวกเขาต้องรีบพัฒนาสินค้าของตัวเองอันดับที่29 ClickWheelเมื่อพูดถึง iPod หลายคนก็น่าจะนึกถึง ClickWheel ที่เป็นเอกลักษณ์อันโด่งดังแต่คุณทราบไหมครับว่าก่อนที่จะได้ดีไซน์สุดท้ายของ iPhone ออกมาทาง Apple เองก็เคยพัฒนาตัวต้นแบบที่มีการใช้ ClickWheel เข้าไปด้วยโดยพวกเขาคิดว่ามันน่าจะสะดวกดีเมื่อผู้ใช้งานเลื่อนดูรายชื่อปฏิทินและสิ่งต่างๆภายในโทรศัพท์แต่ถึงอย่างนั้นเมื่อพวกเขาทดลองใช้งานจริงก็พบว่ามันคือการใช้งานที่กินเวลานานมากเกินไปและทำการถอด ClickWheel นี้ออกไปนั่นเองอันดับที่28ทำให้ช้าลงในช่วงปี2017ถึงปี2018บริษัท Apple นั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกรณีที่พวกเขาจงใจออกซอฟต์แวร์ที่ทำให้ iPhone รุ่นเก่าๆช้าลงซึ่งก็มีผู้ใช้งานจำนวนมากสังเกตเห็นว่า iPhone ของพวกเขาจะช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมี iPhone รุ่นใหม่ออกมาซึ่งทาง Apple ก็ออกมายอมรับว่าพวกเขาทำให้มันช้าลงจริงๆแต่เป็นไปเพราะเหตุผลเกี่ยวกับแบตเตอรี่โดยพวกเขาได้กล่าวว่าเมื่อ iPhone เริ่มเก่าแบตเตอรี่ก็จะเริ่มเสื่อมสภาพเป็นธรรมดาและเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่พวกเขาจึงได้ออกซอฟต์แวร์อัปเดตที่ทำให้ตัวเครื่องทำงานช้าลงซึ่งสิ่งนี้สร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การฟ้องร้องกันใหญ่โตซึ่งสุดท้ายในปี2020ที่ผ่านมาทาง Apple ก็ยอมจบปัญหานี้ด้วยการจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมแล้วคิดเป็นวงเงินมากถึง 300-500 ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่27ความจงรักภักดีต่อแบรนด์สหรัฐอเมริกานั้นไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ที่ให้กำเนิด iPhone ขึ้นมาแต่ยังเป็นตลาดขนาดใหญ่ของ Apple เช่นเดียวกันซึ่งจากการประเมินในปี2021นี้ระบุว่าน่าจะมีผู้ใช้งาน iPhone ในสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า113ล้านคนและจากการสำรวจในปี2020ยังพบอีกว่าผู้ใช้ iPhone นั้นมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ที่สูงมากๆสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งอยู่ที่ 91.9% หรือพูดง่ายๆว่าผู้ใช้ iPhone 91.9% จะยังคงซื้อ iPhone ต่อไปเมื่อพวกเขาต้องการเปลี่ยนมือถือใหม่และมีเพียง 8.1% เท่านั้นที่จะเปลี่ยนใจไปแบรนด์อื่นอันดับที่26 iPhone ทำให้ Google ต้องเปลี่ยนแผนก่อนที่จะมีการเปิดตัว iPhone สู่สาธารณชนในช่วงเวลาที่ Apple กำลังพัฒนามันอยู่นั้นทาง Google เองก็ซุ่มพัฒนาระบบปฏิบัติการของตัวเองเช่นเดียวกันแต่ทว่าระบบปฏิบัติการดังกล่าวมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานคู่กับจอสัมผัสจากนั้นเมื่อ Apple เปิดตัว iPhone มันก็เป็นสิ่งที่พลิกโฉมหน้าวงการโทรศัพท์มือถือไปตลอดกาลด้วยนวัตกรรมอันล้ำสมัยที่มีอยู่ใน iPhone มันก็ทำให้ Google ต้องรีบเปลี่ยนแผนโดยการรื้อระบบปฏิบัติการที่ตัวเองพัฒนาขึ้นมาพวกเขาพยายามปรับปรุงแก้ไขและพัฒนามันให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่ระบบปฏิบัติการของพวกเขาจะสามารถแข่งขันกับ Apple ได้ซึ่งสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นระบบปฏิบัติการ Android นั่นเองอันดับที่25แพงกว่าที่อื่น
อย่างที่เราเห็นกันทุกปีว่าจะมีการเปิดตัว iPhone ใหม่ออกมาอยู่เสมอๆซึ่งก็มีตั้งแต่ราคาที่ไม่แพงมากนักราคากลางๆไปจนถึงราคาที่สูงมากซึ่งในแต่ละประเทศนั้นก็จะมีราคาจำหน่าย iPhone ที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่น iPhone 12 Pro Max ความจุ 512GB ในสหรัฐอเมริกาเปิดตัวด้วยราคา 1,399 เหรียญสหรัฐในขณะที่บางประเทศมีราคาสูงกว่านี้มากยกตัวอย่างเช่นประเทศบราซิล 2,535 เหรียญสหรัฐอินเดีย 2,159 เหรียญสหรัฐหรือจะเป็นที่อิตาลีและโปรตุเกสที่มีราคา 1,950 เหรียญสหรัฐซึ่งเหตุผลที่ทำให้ราคาสูงแบบนี้ก็เนื่องจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆมีนโยบายจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงมากๆจึงทำให้ส่งผลต่อราคาวางจำหน่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันดับที่24ทองคำใน iPhoneแน่นอนว่าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ย่อมมีแร่ธาตุต่างๆอยู่มากมายแร่บางอย่างก็หาได้ง่ายและมีราคาถูกแร่บางอย่างก็หาได้ยากและมีราคาแพงซึ่งใน iPhone เองก็เช่นเดียวกันโดยในข้อนี้เราจะขอพูดถึงแร่ทองคำโดยจากรายงาน Environmental Responsibility Report ของ Apple ในปี2019ระบุว่าภายใน iPhone แต่ละเครื่องนั้นจะมีแร่ทองคำอยู่ข้างในประมาณ 0.018 กรัมและในปี2019 Apple ก็ได้ขาย iPhone ไปแล้วถึง200ล้านเครื่องซึ่งนั่นหมายความว่าเฉพาะแค่ปี2019ปีเดียว Apple ได้ใช้ทองคำไปแล้วไม่ต่ำกว่า3.5 ตันอันดับที่23 iPhone 13เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในภาคส่วนใดต่างก็พากันให้ความสำคัญและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจนกลายเป็นเทรนด์ที่พวกเขาต้องผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทาง Apple เองก็เช่นเดียวกันโดยในเดือนกันยายนปี2021นี้ iPhone 13ที่พวกเขาเปิดตัวออกมานั้นระบุว่าแร่ธาตุที่มีอยู่ภายใน iPhone 13ได้มาจากการรีไซเคิลถึง 98% วัตถุดิบที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่แล้วก็มาจากวัสดุรีไซเคิลและสามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้เช่นเดียวกันและในส่วนของกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในการผลิตหรือการขนส่งพวกเขาก็พยายามออกแบบให้มีการปล่อยมลพิษและสารพิษต่างๆออกมาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือแม้แต่การรับซื้อเครื่องเก่าจากลูกค้าเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องใหม่เครื่องเก่าที่ว่านี้ก็จะผ่านขั้นตอนการแยกชิ้นส่วนที่ทันสมัยเพื่อแยกเอาแร่ต่างๆออกมาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วแร่ที่ได้ออกมานี้ไปรีไซเคิลแล้วนำไปผลิตเป็นสินค้าใหม่อีกครั้งอันดับที่22ข้อมูลหลุดของ iPhone 14นี่เป็นสิ่งที่สร้างความสนใจให้กับผู้คนไม่น้อยและอาจเป็นสิ่งที่ Apple ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นักเนื่องจากในเดือนกันยายนปี2021นี้ทาง Apple ได้มีการเปิดตัว iPhone 13โดยในช่วงเวลาที่ได้เรียกกันนี้ก็ได้มีข่าวหลุดเกี่ยวกับ iPhone 14ออกมาและอย่างที่เรารู้กันว่าข่าวหลุดพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีมูลความจริงปนอยู่บ้างไม่มากก็น้อยโดยข้อมูลนี้ระบุว่า iPhone 14นั้นจะไม่มีติ่งบนหน้าจออีกต่อไปกล้องด้านหลังจะไม่นูนเหมือนแต่ก่อนมีระบบสแกนลายนิ้วมืออยู่ใต้จอและกล้องหลังมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลและที่สำคัญข้อมูลที่ว่านี้มาจากนายจอห์นพอสเซอร์เจ้าเก่าซึ่งจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาข้อมูลจากเขาก็มักจะเป็นความจริงแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้เสพสื่ออย่างเราก็ต้องฟังหูไว้หูกันบ้างอันดับที่21ทำเงินจาก iPhoneจากรายงานของ Apple ระบุว่าในไตรมาส1ของปี2021นี้พวกเขาสามารถทำรายได้ได้มากถึง 111,440 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 3.62 ล้านล้านบาทซึ่งในรายได้จำนวนนี้ 24% มาจากการบริการ 86% นั้นมาจากการขายสินค้าและในจำนวนสินค้าที่ขายไป iPhone นั้นถือว่าขายดีมากที่สุดด้วยสัดส่วนมากถึง 59% อันดับที่20ที่มาของ Androidบริษัท Android ก่อตั้งขึ้นมาในปี2003โดยนายแอนดี้รูบินริชไมเนอร์นิกเซียสและคริสไวท์ซึ่งความตั้งใจแรกของพวกเขาคือการสร้างระบบปฏิบัติการสำหรับกล้องดิจิตอลขึ้นมาแต่เมื่อพวกเขาพิจารณาดูแล้วกลับพบว่าตลาดกล้องดิจิตอลนั้นมีขนาดเล็กเกินไปและคงไม่อาจทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตามที่พวกเขากำหนดไว้ได้พวกเขาจึงหันไปพัฒนาระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนแทนเพราะมันมีขนาดตลาดที่ใหญ่กว่าและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีมากกว่าซึ่งในช่วงแรกการดำเนินงานของบริษัทก็ไม่หวือหวามากนักจนกระทั่งในปี2005 Google ก็ได้ทุ่มเงินจำนวน50ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการเข้าซื้อบริษัท Android และยังคงให้พนักงานและผู้บริหารเดิมทำงานต่อไปจากนั้นในช่วงปลายปี2007ก็ได้มีการประกาศเกี่ยวกับ Open Handset Alliance ที่เป็นการร่วมมือกันของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลกและได้มีการประกาศเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Android อย่างเป็นทางการจากนั้นในเดือนกันยายนปี2008สมาร์ทโฟนตัวแรกที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็ได้ออกวางจำหน่ายสู่สาธารณชนในนามของ HTC Dream นั่นเองอันดับที่19มือถือ Android ตัวแรกในช่วงปี2006เมื่อทางบริษัทพัฒนาระบบ Android มาจนถึงจุดหนึ่งพวกเขาก็ได้สร้างสมาร์ทโฟน Android ตัวต้นแบบขึ้นมาโดยที่ให้ชื่อมันว่า Sooner จากนั้นทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งทาง Apple ได้เปิดตัว iPhone ครั้งแรกในปี2007และด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของ iPhone ในตอนนั้นก็ได้ทำให้ Google ต้องกลับไปพัฒนา Android ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะสามารถต่อกรกับคู่แข่งคนสำคัญอย่าง Apple ได้ซึ่งสิ่งสำคัญที่จำเป็นจะต้องเพิ่มเข้าไปในระบบ Android ก็คือมันต้องรองรับระบบทัชสกรีนได้จากนั้นในปี2008สมาร์ทโฟนAndroid ตัวแรกอย่าง HTC Dream ก็ได้ออกวางจำหน่ายซึ่งมันก็ได้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 1.5 หรือที่มีอีกชื่อหนึ่งว่า Cupcake
อันดับที่18เว็บไซต์แรกที่เกี่ยวกับ Android ในวันที่5พฤศจิกายนปี2007ทาง Google ได้มีการประกาศเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Android และในวันเดียวกันนี้เว็บไซต์ fandroid.com ก็ได้มีการโพสต์คอนเทนต์ตัวแรกลงสู่เว็บไซต์และนั่นจึงได้ทำให้ fandroid.com กลายเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Android โดยเฉพาะเป็นเว็บไซต์แรกของโลกอันดับที่17 Android ที่ไม่ได้ใช้บนสมาร์ทโฟนปัจจุบัน Android สามารถทำงานร่วมกับสมาร์ทดีไวซ์ได้มากมายหลากหลายรูปแบบแต่คุณทราบไหมครับว่าในยุคแรกๆนั้นมันถูกสร้างขึ้นมาให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็กจำพวกสมาร์ทโฟนและในปี2010ผู้คนก็ให้ความสนใจไปที่ iPad ที่เป็นสินค้าตัวใหม่ของ Apple และนั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทาง Google ได้เปิดตัว Android รุ่นใหม่ในเวลาต่อมาโดยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานสำหรับแท็บเล็ตโดยเฉพาะซึ่งเจ้า Android เวอร์ชันใหม่ที่ว่านี้ก็คือ Android 3.0 หรือ Honeycomb และมันก็เป็นเวอร์ชันที่ไม่เคยถูกนำมาใช้กับสมาร์ทโฟนเลยอันดับที่16โค้ดเนมของ Android อย่างที่เราทราบกันดีว่า Android แต่ละเวอร์ชันนั้นจะมีโค้ดเนมเป็นชื่อขนมหวานที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นคัพเค้ก KitKat Nugget หรือ Oreo แล้วคุณเคยสังเกตไหมครับว่านอกจากที่พวกเขาจะตั้งชื่อตามขนมหวานแล้วการตั้งชื่อ Android แต่ละรุ่นนั้นยังถูกเรียงตามลำดับตัวอักษรอีกด้วยอันดับที่15 Android ของ Andy Rubinแอนดี้รูบินหรือที่หลายคนให้ฉายาว่าบิดาผู้ให้กำเนิด Android เขาได้ลาออกจาก Google ในปี2014และจากนั้นในปลายปี2015เขาก็ได้ก่อตั้งบริษัท Essential Product ขึ้นมาจากนั้นในช่วงกลางปี2017ก็ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนตัวแรกของบริษัทภายใต้ชื่อของ Essential Phone ที่โดดเด่นด้วยหน้าจอแบบไร้ขอบและใช้ระบบปฏิบัติการ Android แบบเพียวๆโดยที่ไม่มีการตกแต่งดัดแปลงใดๆและแม้ว่าตัวเครื่องจะดีไซน์ได้ค่อนข้างดีแต่กล้องถ่ายภาพกลับทำได้ไม่ดีเอาซะเลยอีกทั้งยังมีราคาขายอยู่ที่699 เหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าค่อนข้างแพงทำให้ลูกค้าเกิดข้อเปรียบเทียบเพราะเงินจำนวนนี้สามารถนำไปซื้อสมาร์ทโฟนตัวท็อปของเจ้าอื่นได้เช่นเดียวกันและแม้ว่าต่อมาจะมีการลดราคาอยู่บ้างแต่ยอดขายของ Essential Phone ก็ไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่นักอันดับที่14แรงบันดาลใจของหุ่นเขียวเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับเจ้าหุ่น Android สีเขียวตัวนี้เป็นอย่างดีแล้วคุณทราบไหมครับว่าเจ้าหุ่นสีเขียวตัวนี้มันมีที่มาอย่างไรซึ่งไอรีน่าบรอกอดีตพนักงานของ Google ได้เปิดเผยกับ New York Times ว่าทาง Google ได้มอบหมายงานออกแบบโลโก้ Android ให้กับเธอซึ่งพวกเขาก็ให้โจทย์สั้นๆกับเธอว่าให้ทำมันออกมาให้เหมือนกับหุ่นยนต์และหลังจากที่คิดออกมาหลากหลายรูปแบบในที่สุดก็ได้ออกมาเป็นหุ่นสีเขียวอย่างที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้ซึ่งไอรีน่ายังได้กล่าวอีกว่าดีไซน์ของหุ่นตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากสัญลักษณ์ที่อยู่หน้าห้องน้ำอันดับที่13โทรศัพท์ Android กับ NASAในเดือนกรกฎาคมปี2011ทาง NASA ได้มีการส่งหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า Sphere ขึ้นไปบนสถานีอวกาศซึ่งความพิเศษของเจ้าหุ่นตัวนี้คือการใช้สมาร์ทโฟนรุ่น Nexus S ของ Samsung สำหรับการใช้เป็นสมองสั่งงานของหุ่นยนต์ซึ่งทาง NASA ก็ได้มีการเปิดเผยถึงเหตุผลที่พวกเขาเลือกใช้ Nexus S และมันก็เป็นเพราะว่า Android เป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิดทำให้พวกเขาสามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เข้ากับการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆของ NASA ได้เป็นอย่างดีและนั่นจึงได้ทำให้ Nexus S กลายเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกที่ได้รับการรับรองจาก NASA สำหรับการปฏิบัติภารกิจบนอวกาศอันดับที่12 Samsung ไม่ยอมซื้อ Android ก่อนที่ Google จะเข้าซื้อบริษัท Android ในปี2005คุณทราบไหมครับว่าในช่วงปลายปี2004นาย Andy Rubin และทีมงานได้เดินทางไปที่สำนักงานใหญ่ของ Samsung ที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้เพื่อพรีเซนต์ระบบปฏิบัติการ Android ให้กับทางผู้บริหารของ Samsung โดยที่ทาง Andy Rubin นั้นต้องการเงินทุนสนับสนุนแลกกับการที่ Samsung จะได้เข้ามาถือหุ้นส่วนหนึ่งของบริษัท Android แต่ทว่าทาง Samsung กลับปฏิเสธเนื่องจากพวกเขาไม่มั่นใจว่านาย Andy Rubin และทีมงานจะสามารถสร้างระบบ Android ที่ว่านี้ได้สำเร็จจริงๆอันดับที่11ตลาดสมาร์ทโฟนกับ Android ในปัจจุบันจากการประเมินของ IDC.com พบว่าเมื่อพิจารณาภาพรวมของตลาดสมาร์ทโฟนในระดับโลกในปี2018ที่ผ่านมามีสมาร์ทโฟนถูกขายออกไปประมาณ 1,455 ล้านเครื่องและมีราคาขายเฉลี่ยประมาณ258เหรียญสหรัฐต่อเครื่องและนอกจากนี้ทาง IDC.com ยังได้ระบุอีกว่าในตลาดของสมาร์ทโฟนนี้ระบบปฏิบัติการ Android มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง 85%อันดับที่10ความเป็นมาของโนเกียบริษัทโนเกียก่อตั้งขึ้นโดยนายเฟรดดิกอิเดสตัมในปี1865โดยเริ่มต้นกิจการจากการเป็นผู้ผลิตเยื่อกระดาษซึ่งโรงงานของเขาก็ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโนเกียที่เป็นแม่น้ำสายใหญ่ในประเทศฟินแลนด์และ2ปีหลังจากนั้นเฟรดดิกอิเดสตัมได้นำผลงานเข้าประกวดในงานปารีสวูดเอ็กซ์โพซิชันจนชนะรางวัลเหรียญทองแดงกลับมาทำให้บริษัทของเขาเป็นที่รู้จักและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปี1902ทางโนเกียได้ขยายกิจการโดยการเข้าสู่ธุรกิจพลังงานและสร้างโรงไฟฟ้าเป็นของ
ของตัวเองซึ่งธุรกิจนี้ก็มีบทบาทสำคัญกับโนเกียอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เพราะในสภาวะสงครามธุรกิจเยื่อกระดาษนั้นขาดทุนยับเยินแต่บริษัทก็ผ่านพ้นวิกฤตมาได้โดยอาศัยรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าเพราะพลังงานเป็นที่ต้องการอย่างมากในเวลานั้นอันดับที่9เส้นทางของโนเกียก่อนที่จะเข้าสู่การผลิตโทรศัพท์ในปี1918โนเกียประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักจนทำให้บริษัท Finnish Rubber Works ที่เป็นบริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับยางได้เข้ามาซื้อหุ้นของโนเกียจนกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต่อมาในปี1922บริษัท Cable Works ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสายเคเบิลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทโนเกียกรุ๊ปทำให้พวกเขามีธุรกิจหลักอยู่3ประเภทคือธุรกิจกระดาษยางและสายเคเบิลจากนั้นในปี1977นายแคลรี่ไคลาโมประธานบริษัทในเวลานั้นได้พาบริษัทมุ่งเน้นไปที่การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีวีซึ่งพวกเขาเคยเป็นผู้ผลิตทีวีรายใหญ่เป็นอันดับที่3ของยุโรปเลยทีเดียวและเมื่อเข้าสู่ยุคการบริหารของนายโจมาออริล่าเขาก็ได้นำพาบริษัทให้มาทุ่มเทกับการผลิตโทรศัพท์เป็นหลักอันดับที่8โนเกียเข้าสู่อุตสาหกรรมมือถือได้อย่างไรอยู่ๆโนเกียจะผลิตมือถือออกขายทันทีก็คงจะไม่ได้จึงทำให้ในปี1981พวกเขาเริ่มต้นจากการเปิดตัวเครือข่ายมือถือเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่า Nordic Mobile Telephone บนย่านความถี่450เมกะเฮิรตซ์และต่อมาในปี1982พวกเขาจึงได้เปิดตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ตัวแรกอย่าง Mobila Signature และยังได้เปิดตัวชุมสายโทรศัพท์แบบดิจิตอลเป็นครั้งแรกโดยที่พวกเขาเรียกมันว่า Nokia DX 200โดยที่โทรศัพท์ของโนเกียในยุคต้นๆนั้นมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่และต้องอาศัยหูหิ้วเพื่อใช้ความสะดวกในการเคลื่อนที่จนกระทั่งปี1987พวกเขาได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่น Mobila Cityman และมันก็สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากด้วยความที่มันเป็นโทรศัพท์ที่มีขนาดเล็กถือง่ายพกพาง่ายและยังสามารถใช้งานได้สะดวกด้วยมือเพียงข้างเดียวเท่านั้นซึ่งมันก็มีราคาประมาณ 180,000 บาทในเวลานั้นอันดับที่7ไม่เอาเลข4ในอดีตเราคงได้เห็นโนเกียรุ่นต่างๆมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นโนเกีย3310 6600 1100 7610และยังมีมากมายอีกหลายๆรุ่นแต่คุณทราบไหมครับว่าทางโนเกียพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อรุ่นที่มีเลข4โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นที่มีวางขายในเอเชียเนื่องจากเลข4เป็นตัวเลขที่มีความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่และในบางความเชื่อเลข4นี้ก็หมายถึงความตายเราจึงไม่ค่อยเห็นเลข4มีอยู่ในชื่อรุ่นของมือถือโนเกียสักเท่าไหร่นักอันดับที่6โนเกียผู้ช่วยชีวิตเป็นที่รู้กันดีว่าโทรศัพท์มือถือของโนเกียขึ้นชื่อเรื่องความอึดและความทนทานตัวอย่างเช่นโนเกีย3310ก็ได้ถูกผู้คนนำมาล้อเลียนในอินเทอร์เน็ตอยู่บ่อยครั้งและมีกรณีของโนเกีย301ที่ได้มีข่าวออกมาในปี2016ว่ามันได้ช่วยชีวิตผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกยิงด้วยปืนที่อัฟกานิสถานซึ่งเรื่องนี้นายปีเตอร์สกิลแมนอดีตพนักงานของโนเกียได้ออกมาโพสต์ภาพโนเกีย301ที่ช่วยชีวิตชายคนนั้นเอาไว้ผ่านทาง Twitter ของเขาและนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นที่บราซิลโดยที่คนร้ายชักปืนขึ้นมายิงตำรวจที่กำลังซักเครื่องแบบของตัวเองที่บ้านซึ่งกระสุนได้ยิงไปโดนกระเป๋ากางเกงที่ก้นของนายตำรวจคนนี้พอดีซึ่งภายในมีมือถือโนเกียลูเมีย520และมันก็ป้องกันกระสุนและช่วยชีวิตนายตำรวจคนนั้นเอาไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่ามือถือโนเกียทุกเครื่องจะสามารถกันกระสุนได้เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีเหมือนกับเขาเหล่านั้นอันดับที่5เสียง SMS ของโนเกียถ้าใครเคยใช้มือถือของโนเกียก็คงคุ้นเคยกับเสียงเรียกเข้าของ SMS แต่คุณทราบไหมครับว่าถ้าคุณเลือกเสียง SMS เป็นเสียงที่มีชื่อว่า Ascending แล้วถอดมันออกมาเป็นรหัส Morse คุณจะได้คำว่า I Connecting People ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสโลแกนของโนเกียอันดับที่4มือถือที่ขายได้มากที่สุดในโลกในทุกวันนี้มีแบรนด์มือถือมากมายที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไม่ว่าจะเป็น Apple, Samsung, Huawei, Oppo และอีกหลายต่อหลายแบรนด์แต่คุณทราบไหมครับว่ามือถือที่มีจำนวนการขายมากที่สุดในโลกตกเป็นของโนเกีย1100ซึ่งจากรายงานของ Telegraph ประจำปี2017พบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโนเกีย1100มียอดขายรวมมากกว่า250ล้านเครื่องและถัดมาในลำดับที่2ก็ยังคงเป็นโนเกียอีกเช่นเคยในรุ่นโนเกีย1110ที่มียอดขายใกล้เคียงกับ250ล้านเครื่องและตามมาในอันดับที่3ก็คือ iPhone 6และ6 Plus ที่มียอดขายรวมกันประมาณ220ล้านเครื่องอันดับที่3ความผิดพลาดของโนเกีย
ในช่วงต้นของยุค 2000โนเกียถือเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการมือถือด้วยการพัฒนามือถือในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังใช้ระบบปฏิบัติการซิมเบียนที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมากในเวลานั้นแต่โนเกียก็ไม่หยุดอยู่เท่านี้โดยที่พวกเขามองว่าโลกในยุคต่อไปมือถือจะหลอมรวมเข้ากับคอมพิวเตอร์และมันจะกลายเป็นยุคที่ส่งต่อข้อมูลซึ่งกันและกันจึงทำให้ในปี2005พวกเขาได้พัฒนาโครงการเมโมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในโลกอนาคตแต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ควรจนกระทั่งในปี2007 Apple ได้เปิดตัว iPhone ตัวแรกสู่สาธารณชนซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการมือถือกันเลยทีเดียวและต่อมาในปี2008 Google ก็ได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการ Android ที่ได้รับผลตอบรับดีเช่นเดียวกันทำให้ทางเลือกของโนเกียในเวลานั้นมีอยู่ไม่กี่ทางคือการเลือกใช้ Symbian ต่อไปหรือจะหันไปพัฒนาเมโมและมีโกให้ดีกว่านี้ซึ่งสุดท้ายพวกเขาก็เลือกที่จะใช้ Symbian ต่อไปซึ่งมันก็ไม่อาจต่อกรกับ iOS และ Android ได้อันดับที่2 Nokia Microsoft และ Foxconnหลังจากที่ในปี2014บริษัท Microsoft ได้ซื้อกิจการโทรศัพท์ของ Nokia ด้วยจำนวนเงิน 7,200 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งดีลนี้มีการตกลงเอาไว้ว่า Microsoft จะได้รับสิทธิ์ในการใช้ตราสินค้าและสิทธิบัตรต่างๆของ Nokia เป็นระยะเวลา10ปีซึ่ง Nokia ก็ยังเป็นเจ้าของแบรนด์ที่แท้จริงอยู่และในปี2016ที่ผ่านมาทาง Microsoft ได้ตัดสินใจยุติบทบาทในส่วนของฟีเจอร์โฟนลงและได้ขายสิทธิ์ในส่วนนี้ให้กับบริษัท Foxconn ด้วยเงินจำนวน350ล้านเหรียญสหรัฐจึงทำให้ Foxconn สามารถผลิตและจัดจำหน่ายฟีเจอร์โฟนที่เป็นแบรนด์ของ Nokia ได้อันดับที่1 Nokia ในปัจจุบันในโลกของการดำเนินธุรกิจบริษัทหนึ่งอาจจะครอบครองแบรนด์มากมายหลายสิบแบรนด์และครอบครองสินค้าอีกหลายพันตัวและเมื่อพูดถึงบริษัทฟอร์บส์ได้จัดอันดับบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกในปี2018พบว่าโนเกียเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับที่632ของโลกด้วยมูลค่าบริษัทสูงถึง 35,700 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทในขณะที่รายได้ของโนเกียประจำปี2017อยู่ที่ 26,520 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 848,640 ล้านบาท